คำปฏิญาณตนหรือที่เรียกว่าตชาฮุดเนี่ยมันคือคำกล่าวเพื่อยืนยันความศรัทธาเรากล่าวในการละหมาดซึ่งเราทำกันทุกวันวันละ5เวลาแล้วก็เดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจอีกอย่างหนึ่งในหลักปฏิบัติ5ประการนั่นก็คือการจ่ายซะกาตที่ถูกกล่าวควบคู่กับการละหมาดเพราะว่าเมื่อละหมาดแล้วมีทรัพย์สินเพียงพอตามที่ศาสนากำหนดทุกคนก็ต้องจ่ายซะกาตเหมือนกับครบรอบปีต้องจ่ายภาษีให้รัฐเราเป็นพลเมืองประเทศไทยครบรอบปีมีรายได้มีทรัพย์สินเราก็ต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐเพื่อที่รัฐจะได้เอาเงินภาษีของเรากับภาษีของพลเมืองคนอื่นๆไปทำนุบำรุงพัฒนาสร้างความเจริญให้แก่ประเทศแต่ว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมนะครับเราเป็นสมาชิกหรือเป็นพลเมืองของอุมมะห์นะครับอุมมะห์ก็คือกลุ่มคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็มีวิถีชีวิตเหมือนกันดังในเรื่องของความเชื่อแล้วก็การปฏิบัติในความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งกายถ้าว่าใช้วิถีชีวิตด้วยความศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติตามพระองค์เราก็เป็นพลเมืองหรือสมาชิกของอุมมะห์ฉะนั้นเมื่อเป็นพลเมืองเป็นสมาชิกของประชาคมอิสลามหรืออุมมะห์แล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันแต่ว่าเป็นการจ่ายภาษีไม่ใช่ให้รัฐบาลนะครับให้แก่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราพระองค์ไม่ต้องการภาษีที่เราไปถวายให้พระองค์หรอกนะครับพระองค์บอกว่าเอาไปให้แก่คนยากจนซึ่งเราจะต้องไปจ่ายเองถ้าหากว่าจ่ายภาษีเราต้องไปที่สรรพากรเขตแต่ถ้าหากว่าจะจ่ายซะกาตนะครับเราต้องไปจ่ายที่คนยากจนต้องเดินไปเหมือนกับเราไปจ่ายภาษีนะครับไม่ใช่ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บภาษีที่บ้านเราเจ้าหน้าที่เขาไม่มาหรอกครับเช่นเดียวกันการจ่ายซะกาตครับเราก็ต้องไปหาผู้ที่เราจะไปจ่ายไม่ใช่ไปเรียกเขามานะครับสรรพากรเขาก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เขาเป็นราชการคนจนเขาก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่ว่าซะกาตเนี่ยพระเจ้าให้แก่เขานะครับเป็นสิทธิของเขาฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาไปให้ด้วยตัวของเราเองนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเราจะต้องจ่ายซะกาตซึ่งเป็นรุกนอิสลามหรือการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นข้อบังคับควบคู่ไปกับการละหมาดแล้วก็ถ้าใครไม่จ่ายซะกาตเมื่อมีทรัพย์สินครบแล้วนะครับมันก็บาปเหมือนกับการละทิ้งละหมาดแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเราก็ถือศีลอดซึ่งเป็นรุกนอิสลามหรือหลักปฏิบัติ1ใน5ประการที่เราจะต้องถือนะครับปีหนึ่งถือแค่เดือนหนึ่งนะครับเราก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ใครละเมิดกฎของเดือนรอมฎอนนะครับคือไปกินไปดื่มในเดือนรอมฎอนโดยที่ไม่มีข้อยกไม่มีเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นนะครับก็ถือว่าเป็นบาปแล้วก็เป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับสำนักปฏิบัติ4ประการเนี่ยนะครับเราปฏิบัติกันในเดือนรอมฎอนซึ่งถือว่ามีความสำคัญส่วนเรื่องฮัจญ์ศาสนกิจอันสุดท้ายนะครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะครับ healthy and wealthy healthy หมายถึงสุขภาพดี wealthy มีสตังครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไปทำนะครับแล้วก็ควรจะรีบทำด้วยถ้าหากว่ามีกำลังวังชาอย่ารอตอนแก่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้แก่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีสตางค์มีสุขภาพดีรีบไปนะครับไปแล้วคุณจะเข้าซึ้งถึงเรื่องของการปฏิบัติศาสนาเพราะว่าการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันคือการสอนเรื่องการเดินทางของชีวิตทางด้านวิญญาณหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างเราไปออกจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณเดินทางอย่างไรฮัจญ์จะให้บทเรียนกับคุณถ้าคุณศึกษาก่อนเดินทางไปทำฮัจญ์ครับ
วันนี้เราจะเรียนนะครับเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็คือเรื่องซะกาตซึ่งในเดือนนี้ครับทุกคนก็จะหาโอกาสหาทางที่จะจ่ายซะกาตนะครับเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าพอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีบทบัญญัติเรื่องของการจ่ายซะกาตแต่ว่าก่อนที่เราจะจ่ายซะกาตนะครับก็ขอให้เราทำความเข้าใจกันสักนิดนึงก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้จ่ายซะกาตอย่างเต็มใจเราจะได้จ่ายซะกาตอย่างรู้วัตถุประสงค์เราจะได้รู้ที่มาว่าทำไมเราต้องจ่ายซะกาตและการจ่ายซะกาตเนี่ยมันดีแก่เราและดีแก่สังคมอย่างไรนะครับอันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องซะกาตขอให้เราได้รู้นะครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยเป็นการสักการะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทางร่างกายโดยการที่เรายืนเราโค้งเรากราบเรานั่งอันนั้นเป็นการแสดงความเคารพสักการะทางด้านร่างกายการถือศีลอดก็เช่นกันเป็นการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮฺทางด้านร่างกายโดยการอดข้าวอดน้ำแล้วก็อดสิ่งอื่นๆนะครับที่อัลลอฮฺไม่ประสงค์ให้เราทำนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับมันเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องใช้ทรัพย์สินในอิสลามมาเนี่ยนะครับมาเพื่อสอนศิลปะการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะชีวิตทางด้านวิญญาณซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าวิญญาณมันเป็นตัวบงการชีวิตนะครับจะสอนศิลปะให้ว่าเราควรจะควบคุมวิญญาณอย่างไรให้วิญญาณของเราเป็นนายที่ดีเพื่อที่ว่านายที่ดีจะไม่บงการเบาเนื้อหนังบังสาให้เราทำความชั่วนอกจากสอนเรื่องการใช้ชีวิตแล้วนะครับอิสลามก็จะสอนเรื่องของการใช้ทรัพย์สินเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราต้องกินต้องอยู่ต้องมีที่อยู่อาศัยซึ่งทั้งหมดล้วนต้องใช้ทรัพย์สินฉะนั้นนะครับเมื่อต้องใช้ทรัพย์สินมันก็มีตั้งแต่เรื่องความคิดที่เรามีต่อทรัพย์สินเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวบงการถ้าเราคิดผิดเราก็จะทำผิดโดยปริยายเพราะการกระทำของเราเนี่ยมันออกมาจากความคิดมาจากความเชื่อนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแนวความคิดของเราต้องถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอันที่สองนะครับก็คือวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินและวิธีการใช้จ่ายทรัพย์สินนะครับอิสลามจะสอนให้เพราะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับเมื่อเราเกิดมาเราต้องกินเราต้องหามาเพื่อกินเมื่อเราได้มาเราต้องใช้จ่ายเพื่อกินนะครับเพื่ออยู่เพื่อสวมใส่เสื้อผ้าฉะนั้นนะครับอิสลามก็จะสอนเลยนะครับว่าเราอย่าได้คิดว่าทรัพย์สินของเรานะครับไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นของตัวเราทรัพย์สินที่เราได้มาที่มีค่าที่สุดเลยนะครับคือตัวเรานะครับร่างกายของเราชีวิตของเราคือวิญญาณเนี่ยนะครับทุกคนหวงแหนมีค่าที่สุดละไม่มีทรัพย์สินใดๆในโลกนี้ที่มีค่ามากไปกว่าชีวิตของเราทารกนะครับเกิดมาแล้วเป็นโรคหัวใจไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลในประเทศลาวถูกนำตัวนะครับโดยมีรถพยาบาลนะครับแล้วก็รถตำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกข้างหน้าข้างหลังนะครับวิ่งจากลาวมา5ชั่วโมงเพื่อมาทำการผ่าตัดรักษาชีวิตของทารกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คุณค่าของชีวิตขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าทารกที่เกิดในลาวตายสักคนหนึ่งนะครับก็ลาวก็สามารถอยู่ได้เพราะยังมีทารกคนอื่นเกิดเห็นไหมแต่ชีวิตแม้จะเป็นชีวิตของเด็กน้อยที่ไม่รู้ว่าจะตายกลางทางระหว่างเดินทางมาประเทศไทยหรือเปล่านะแต่ทุกคนก็พยายามรักษาชีวิตด้วยทรัพยากรคือความรู้ของแพทย์และสิ่งอื่นๆเพื่อให้ชีวิตรอดพ่อคุณแม่เราถ้าหากว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลจะด้วยโรคอะไรนะครับนอนติดเตียงอยู่เราก็ทุ่มเทนะครับการเต็มที่เพื่อให้ผู้ปกครองผู้มีพระคุณของเรามีชีวิตรอดการจะให้ชีวิตรอดนะไม่เพียงแต่เงินไม่เพียงแต่การทุ่มเทของทายาทนะแต่ต้องอาศัยสถานที่ที่เหมาะสมในการผ่าตัดบุคลากรทางด้านแก่นแพทย์เห็นไหม
เพื่อรักษาชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วนะครับนั้นเรามีชีวิตแล้วเนี่ยครับเราถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตื่นขึ้นมามีลมหายใจขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเลยนะครับเราได้มีชีวิตนะครับที่จะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมานะครับเราก็ต้องใช้ทรัพย์สินทรัพยากรแต่ให้เรารู้นะครับว่าทรัพย์สินตัวเรานะครับและก็สิ่งที่เราใช้จ่ายทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ถ้าคุณคิดผิดตั้งต้นความคิดผิดนะครับความวิบัติก็จะตามมานะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าความคิดในเรื่องของทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีสองค่ายใหญ่ๆค่ายแรกเนี่ยเขาถือว่าทรัพย์สินในโลกใบนี้ทรัพยากรในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเป็นของมนุษย์ถูกต้องเขาคิดอย่างนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอานี่คือความคิดที่เป็นฐานที่มาของลัทธิทุนนิยมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่แข็งแรงมือยาวกว่ามือใหญ่กว่าก็กอบโกยได้มากเมื่อมีการกอบโกยมันก็มีการเบียดเบียนนะครับมันก็ทำให้คนอ่อนแอที่มือเล็กกว่ามือสั้นกว่าเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกกอบโกยทรัพยากรไปมันก็เลยทำให้มีทฤษฎีต้านลัทธิว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับทฤษฎีต้านเนี่ยก็คือทฤษฎีที่ถือว่าทรัพยากรปัจจัยบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเป็นของมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเป็นมนุษย์เหมือนกันกินกระเพาะหนึ่งเหมือนกันก็ต้องแบ่งเท่ากันนี่คือฐานที่มาของทฤษฎีคอมมิวนิสต์เพราะนั้นโลกก็แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยความคิดนะครับที่เริ่มต้นผิดๆเหมือนกันว่าทรัพยากรปัจจัยเนี่ยเป็นของมนุษย์ซีกหนึ่งบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอีกซีกหนึ่งนะครับบอกว่าต้องแบ่งเท่ากันแล้วค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายทุนนิยมเนี่ยก็ทำสงครามรบราฆ่าฟันกันทรัพยากรที่มีอยู่นะครับถูกนำมาผลิตเป็นอาวุธเข็นฆ่าสังหารกันจนผู้คนล้มตายในประเทศต่างๆนับจำนวนหลายสิบล้านคนและในปัจจุบันนี้ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่เหลือแล้วนะครับเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็ลัทธิทุนนิยมนะครับก็กำลังส่วนเสตุปัตตุเป๋จะล้มมีล้มแหละนะครับกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่ในขณะนี้แต่ในอิสลามมาเนี่ยครับอิสลามเนี่ยออกตรงกลางนะครับทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งลัทธิทุนนิยมบอกว่าทรัพยากรเป็นของมนุษย์แต่ในอิสลามบอกว่าเป็นของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่มนุษย์สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่อิสลามถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของอัลลอฮ์ทรัพยากรทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์นะครับและเมื่อเป็นของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปแสวงหามาแล้วก็ดูแลรักษาให้คนรุ่นหลังๆได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ในฐานะความโปรดปรานเพื่อความเจริญความสันติของมนุษย์บนโลกใบนี้อัลลอฮ์มอบให้เพราะฉะนั้นอิสลามจึงอนุญาตให้มนุษย์นะครับค้นคว้าหาปัจจัยทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับและกำกับไว้ด้วยว่าต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับอันที่3ก็คือเมื่อหาทรัพย์สินมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องใช้จ่ายนี่ฮะการใช้จ่ายเราได้มาเราต้องใช้จ่ายนะครับวิธีการใช้จ่ายอันแรกเลยเป็นข้อบังคับนะครับนั่นก็คือเลี้ยงดูตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนหาต้องเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะแล้วก็ครอบครัวซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราความรับผิดชอบของเราเพราะนั้นนะครับหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเลี้ยงตัวเองเพื่อให้ตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวแล้วตัวเองสามารถเลี้ยงตัวเองต่อไปอันนี้เป็นข้อบังคับการเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเป็นนัฟกะนัฟกะเนี่ยก็คือค่าเลี้ยงดูภรรยาแล้วก็ลูกๆไม่ทำถือเป็นบาปหัวหน้าครอบครัวถ้าไม่ทำตรงนี้เป็นบาปเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องมีต่อครอบครัวภรรยาและลูกซึ่งมีสิทธิที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากหัวหน้าครอบครัวนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับนะครับประการถัดไปเมื่อเลี้ยงแล้วนะครับยังมีเงินเหลืออยู่ก็เอา
เอาไปทำซอดาเกาะซอดาเกาะก็คือการบริจาคเราเรียกเงินซอดาเกาะว่าบริจาคมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากไม่ว่ากันทำเมื่อไหร่ก็ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้เราเรียกว่าเงินบริจาคซอดาเกาะเนี่ยนะครับและเป็นสิ่งที่ทุกศาสนาเนี่ยครับส่งเสริมเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราบริจาคทานหรือจ่ายซอดาเกาะไปแล้วซอดาเกาะเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่จะชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวที่เกาะกินจิตใจของเรามาตั้งแต่เราเริ่มโตและตาเราได้เห็นหูเราได้ยินมือเราได้สัมผัสเกิดความอยากดิ้นรนขวนขวายหามาได้ก็เกิดความหวงแหนมันเป็นแพ็กเกจมาเลยหวงแหนแล้วก็เกิดความตระหนี่เห็นคนเขามีมากกว่าก็อิจฉาเห็นเขามีมากกว่าไม่ได้หรือเท่ากับเราเห็นไม่ได้อันนี้ก็คือความริษยาเห็นไหมครับมันเป็นแพ็กเกจของมลทินแห่งความตระหนี่ถี่เหนียวที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราได้เห็นนะครับแล้วก็เราได้ยินเราได้สัมผัสเราจึงเกิดความอยากได้นี่ไงมันเป็นแพ็กเกจเพราะนั้นเมื่อมันเป็นมลทินมันทำให้เกิดกิเลสกิเลสคือเครื่องทำให้เกิดทุกข์ไปนั้นทุกศาสนาก็ต้องการจะชำระมลทินแห่งความตระหนี่ที่เกาะกินจิตใจอยู่นะครับโรคขี้เหนียวเป็นโรคที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้ขี้ไม่ออกบอกหมอให้ยาถ่ายขี้ไหลนะครับบอกหมอให้ยาแก้ท้องเสียแต่ถ้าหากว่าคุณขี้เหนียวคุณไปบอกหมอผมขี้เหนียวขอยารักษาโรคขี้เหนียวโรงพยาบาลไม่มีนะครับเพราะมันเป็นโรคทางจิตใจงั้นถ้าหากว่าอยากจะรักษาโรคขี้เหนียวทำไมจ่ายสตังค์บ้างไม่ได้ล่ะเพราะว่าถ้าคุณรักษาโรคขี้ไม่ออกขี้ไหลคุณยอมจ่ายสตังค์ซื้อยาได้ทำไมรักษาโรคขี้เหนียวคุณจ่ายสตังค์บ้างไม่ได้ล่ะแล้วก็ไม่ได้แพงเหมือนกับยาในโรงพยาบาลหรอกนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับไม่มียังทำได้เลยเรื่องสอดคล้องเนี่ยผมบอกให้คุณฟังนี่ไงศิลปะการใช้ชีวิตการใช้ทรัพย์สินแม้ในยามที่ไม่มีแต่เรามีชีวิตของเราเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยเป็นทรัพย์สินสำคัญแม้คุณไม่มีสตังค์จะทำบุญทำทานแต่คุณทำซอดาเกาะได้ทำไงนบีบอกยิ้มก็เป็นทานแค่คุณยิ้มก็เป็นทานละเห็นไหมฮะการให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นก็ถือว่าเป็นทานเห็นไหมคุณไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยแล้วถ้ายิ่งคุณทำงานนะครับอยู่ฟรอนต์ประชาสัมพันธ์ถ้าคุณปฏิบัติ2 อย่างเนี่ยคุณยิ้มแล้วก็คุณแนะนำคนที่มาสำนักงานของคุณโอ้เดี๋ยวเขาก็เขียนคำชมเชยไปนะครับคุณปฏิบัติศาสนาแท้ๆแต่ผลเนี่ยมันได้กับคุณในโลกนี้เพราะคนชื่นชมคุณชอบคุณที่คุณมีมิตรไมตรียิ้มแย้มแจ่มใสมาทีไรได้รับคำแนะนำที่ดีคุณทำบุญทำทานไปก่อนแล้วนี่ไงปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านี่คือคำแนะนำของนบีแต่สำหรับคนมุสลิมถ้ารู้และเราเพียงแต่บอกว่าเนี่ยเราทำตามนบีผลบุญเกิดแล้วเพราะการทำอะไรตามสิ่งที่ท่านนบีสั่งหรือแนะนำนั้นเป็นการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์มันได้บุญทันทีละนี่คือความได้เปรียบของคนมุสลิมที่มีความศรัทธาในอัลเลาะห์และก็ศรัทธาในนบีของพระองค์เก็บของที่เป็นอันตรายนะครับออกจากข้างทางก็ถือว่าเป็นซอดาเกาะละเห็นไหมไม่มีสตังค์ก็สามารถทำซอดาเกาะได้แต่ถ้ามีนะครับไม่ใช่เอามือล้วงกระเป๋าแล้วยืนยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มด้วยควักให้เขาด้วยนะครับแบบนั้นนะครับนี่คือวิธีการใช้ทรัพย์สินที่ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเรามนุษย์สองโลกเราต้องได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าในเวลาเดียวกันนะครับต่อไปครับให้เป็นการผูกมิตรเราเรียกว่าฮาดียะฮาดียะเนี่ยนะครับคือการให้ทั้งซอดาเกาะทั้งฮาดียะเนี่ยนะครับถ้าเรามีเหลือเราก็ให้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นมุสลิมเพื่อนบ้านเราที่ไม่ใช่มุสลิมเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันฝากบ้านเอาไว้นะครับขากลับมาซื้อของมาเป็นฮาดียะให้แก่เขาผูกมิตรไมตรี
นี่เป็นสิ่งที่เราได้บุญด้วยและได้มิตรไมตรีเพื่อนบ้านก็จะกลายเป็นกล้องวงจรปิดคอยดูบ้านเราให้ครับประการต่อไปก็คือเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยคนนั้นเป็นสหายของชัยฏอนหรือสหายของซาตานมารร้ายแล้วเราไม่ส่งรักผู้ที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานชัดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของกฎหมายอิสลามหรือคำสอนของทุกศาสนาเนี่ยต้องการจะรักษานอกจากชีวิตแล้วยังต้องการรักษาทรัพย์สินจึงไม่ให้ศาสนิกของตัวเองนะครับใช้ทรัพย์สินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับกินก็กินให้หมดของที่ไม่ได้ใช้นะครับเช่นไฟน้ำนะครับก็ปิดซะจะได้ไม่เป็นการสุรุ่ยสุร่ายสูญเปล่าหรือว่าฟุ่มเฟือยประหยัดทรัพยากรนะครับนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งแล้วก็คุณก็ทำตามพอทำตามก็หมายความว่าคุณปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์มันก็กลายเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเพราะเป็นการทำตามคำบัญชาของสุบลาที่ส่งนบีมาสอนเรานะครับสุดท้ายแล้วพอมีเงินเหลือเราก็ต้องจ่ายซะกาตซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนนะครับเรื่องซะกาตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่อันนี้ถ้าผมจะมาบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่ถือศีลอดทุกคนมุสลิมทุกคนก่อนหมดเดือนรอมฎอนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอที่เป็นข้าวสารประมาณ 2.7 กิโลกรัมเนี่ยให้แก่คนที่ยากจนเป็นหน้าที่คุณก็ดูละนะครับคุณได้ยินเรื่องนี้มาละนะครับโอเคแล้วบอกว่าถ้ามีทรัพย์สินครบรอบปีนะครับเป็นรูปของเงินทองต้องจ่าย 2.5% ถ้าผมพูดแค่นี้คุณก็จะไม่รู้ถึงความเป็นมาไม่รู้ถึงว่าวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อที่เราจะได้รับความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับดูความหมายกันก่อนซะกาตเนี่ยโดยภาษา1แปลว่าการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์คำว่าซะกาตนะครับออกสอบทุกครั้งนะความหมายซะกาตเนี่ยผมไม่บอกใบ้นะนะครับและความหมายที่2แปลว่าความงอกงามการเจริญเติบโตนะครับงอกงามคือจิตใจเรางอกงามเจริญเติบโตก็หมายถึงทรัพย์สินของเราก็เจริญเติบโตด้วยเมื่อเราปฏิบัตินี่คือความหมายโดยทางภาษานะนะครับแล้วก็โดยการปฏิบัติซะกาตก็คือการขัดเกลาจิตใจนะครับและทรัพย์สินที่ครบกำหนดส่วนหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ8ประเภทตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์กุรอานอันนี้ก็ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะนะครับบางทีคนมุสลิมเดิมๆยังไม่รู้เลยนะ8ประเภทมีใครบ้างนะครับถามกันทุกปีเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงนะครับโอเคคราวนี้มาดูซะกาตมี2ประเภทประเภทแรกเนี่ยนะครับคือซะกาตทรัพย์สินประเภทที่2คือซะกาตฟิตนะครับทีนี้ในนี้เดือนรอมฎอนก่อนจะสิ้นรอมฎอนเราจะต้องจ่ายซะกาตฟิตขอพูดถึงเรื่องซะกาตฟิตซะก่อนว่ามันมีที่มาอย่างไรเพราะก่อนหน้านั้นนะครับไม่เคยมีการปฏิบัตินบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามอยู่นครมักกะฮ์13ปีก็ยังไม่มีเรื่องซะกาตฟิตนะครับเมื่อท่านอพยพไปเมืองมะดีนะห์พร้อมกับสาวกผู้มีความศรัทธาเสียสละทิ้งครอบครัวทรัพย์สินบ้านเรือนไร่นาของตัวเองเนี่ยอพยพตามนบีไปอยู่ที่มะดีนะห์อยู่ได้ประมาณ2ปีนะครับสถานะของมุสลิมที่อพยพไปและละทิ้งทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาปศุสัตว์เอาไว้ที่มักกะฮ์เนี่ยนะครับเอาไปด้วยไม่ได้เพราะถ้าเอาทรัพย์สินจำนวนมากๆออกมาชาวมักกะฮ์ก็จะตามมานะครับฉกชิงกลับไปหรือว่าล่างตัวกลับไปเพราะเขาไม่ต้องการให้คนในมักกะฮ์ตามนบีมูฮัมมัดพอไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ครับก็ทำไงไม่มีทรัพย์สินก็ลำบากยากจนดิครับนะครับจนกระทั่งนบีเนี่ยบอกว่าชาวมะดีนะห์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยรับเอาผู้อพยพจากมักกะฮ์เนี่ยไปอุปการะหน่อยได้ไหมโดยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผูกความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องคือให้ชาวมะดีนะห์รับชาวมักกะฮ์นะครับไป
อุปการะโดยถือว่าผู้อพยพเป็นพี่น้องที่สามารถรับมรดกกันได้ถึงขนาดแล้วเลยนะแต่ว่ามายกเลิกเอาในตอนหลังอันนี้ในตอนต้นเพราะมรดกเนี่ยมันต้องสืบกันโดยสายเลือดแต่เพื่อให้ผู้อพยพไปเนี่ยมีหลักประกันว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีนี่ท่านนบีทำก่อนนะครับแล้วก็มีมุสลิมบางคนที่อพยพไปนะครับชาวเมืองมะดีนะห์บางคนมีภรรยาเยอะบอกว่าท่านอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้หรอกลำบากไม่มีคนช่วยท่านฉันจะหย่าเมียคนหนึ่งให้เพราะฉันมีเมียเยอะแล้วก็จะยกเมียที่หย่าเนี่ยให้กับท่านในการแต่งงานเพื่อจะได้ดูแลท่านแต่มุสลิมบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกชี้ให้ฉันหน่อยแล้วว่าตรงไหนตลาดเดี๋ยวฉันจะไปทำมาหากินก็ไปขายแรงงานยกโน่นยกนี่นะครับแล้วก็ได้สตังค์มาครับก็ไปค้าขายซื้อสินค้ามาขายต่อว่าเริ่มมีฐานะขึ้นมาก็หาสาวมาดีนะแต่งงานเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ไม่สามารถจะช่วยได้ทุกคนยังมีคนจนอีกเยอะที่อพยพไปนะครับปีที่2นะครับท่านนบีมุฮัมมัด3เนี่ยนะครับถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องถือศีลอดอย่างที่เราถือเนี่ยเพราะมาก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเหมือนอย่างที่เราถือเนี่ยนะครับท่านนบีตั้งใจจะถือศีลอดตามแบบชาวยิวเพราะชาวยิวเป็นสาวกของโมเสสและโมเสสเป็นนบีรุ่นพี่นะครับเมื่อบทบัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยยังไม่มีมาท่านนบีมุฮัมมัด3ก็เตรียมจะถือศีลอดแบบชาวยิวแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนชะอ์บานเดือนที่8ท่านนบีสั่งเลยครับว่าก่อนจะหมดเดือนรอมฎอนก่อนจะหมดการถือศีลอดนะครับมุสลิมทุกคนต้องดูครอบครัวของตัวเองนะครับดูในครัวของตัวเองว่ามีอาหารกินในวันพรุ่งนี้หรือไม่ถ้ามีอาหารเหลือกินในวันพรุ่งนี้ทุกคนจะต้องนำข้าวหรือแป้งที่ตัวเองกินอยู่นะครับจำนวน 2.7 กิโลกรัมหรือเรียกว่า1ซอในภาษาอาหรับเอาไปให้แก่คนยากจนนะครับเพราะนั้นนะครับคนมุสลิมทั้งหมดเมื่อศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วละหมาดแล้วมีบัญญัติเรื่องนี้ลงมาทุกคนก็เตรียมตัวครับจะต้องสำรวจละไม่ใช่สำรวจครอบครัวเราเองนะครับสำรวจครอบครัวเราเองด้วยและไปสำรวจครอบครัวคนอื่นด้วยเพราะเวลานั้นท่านนบีไม่มีรัฐบาลไม่มีกระทรวงทบวงกรมนะครับที่จะมาคอยดูแลสวัสดิการของคนในสังคมแต่ท่านเป็นผู้นำที่ทุกคนให้การยอมรับทุกฝ่ายให้การยอมรับเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้นำแล้วท่านต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่าเมื่อผู้คนนะครับเวลานั้นยากจนท่านก็ต้องวางบทบัญญัติอันนี้แหละนะครับไปสำรวจดูนะครับว่าในครัวของตัวเองมีอาหารเหลือกินในวันพรุ่งนี้พอไหมถ้าหากว่ามีพอให้ไปหาคนยากจนแล้วก็มอบอาหารท้องถิ่นนะครับเป็นแป้งหรือเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่ที่ตัวเองกินอยู่1ซอเท่ากับเป็นปริมาตรวัดนะแต่หนักประมาณ 2.7 กิโลกรัมไปให้คนยากคนจนต้องไปให้ด้วยตัวเองนะครับคนที่อพยพไปมีครอบครัวแล้วก็อาหารตัวเองเนี่ยเหลือน้อยก็คิดหนักนะครับว่าถ้าเราเอาไปให้เขาไอ้ของที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะยุบสิแน่นอนครับการให้นะครับเอาไปให้คนอื่นของก็ต้องยุบนะครับแต่ว่าพอเอาไปให้ด้วยความศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพพอกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยของเหลือน้อยจริงแต่ว่ามีคนอื่นที่เขามีมากกว่าเนี่ยเขามาที่บ้านเราแล้วก็เห็นบ้านเราเนี่ยโอ้มีข้าวแค่นี้เหรอเขาก็ให้ซะกาตฟิตเราะห์มันคือการให้กันไปให้กันมามันก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างน้อยทุกคนมีข้าวกินในเดือนรอมฎอนมีข้าวสำหรับการเลี้ยงเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัด
ทำให้คนเกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้ที่นบีพูดไว้เนี่ยการให้มันไม่ทำให้มันหมดไปหรือมันน้อยลงแต่มันทำให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อปีแรกนะครับของการถือเสนอดก่อนจะหมดเดือนรอมฎอนทุกคนประจักษ์ชัดถึงพลังของการให้นะครับและเป็นการให้ในหนทางของอัลเลาะห์เพราะนบีสั่งนั่นหมายความว่านบีไม่ได้สั่งด้วยอำเภอใจของท่านเองแต่อัลเลาะห์สั่งท่านทำนั่นคือสิ่งที่เป็นที่มาของซะกาตฟิตรอนะครับคนถือศีลอดทุกคนมุสลิมที่ถือศีลอดทุกคนนะครับจะต้องจ่าย 5ประมาณ 2.7 กิโลเอาเต็ม3กิโลหรือจะมากกว่านั้นเลยก็ได้นะครับสะดวกดีถ้าไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้า5กิโลถุง1หรือจะซื้อเอา 2.75 เดี๋ยวที่สันติชนมีขายก็เอาไปมอบให้แก่คนยากจนนะครับใกล้บ้านเราถ้าหาไม่ได้เพราะว่าบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐีนะครับอยู่คอนโดมิเนียมหาคนจนไม่ได้โอเคก็โครงการมีแผนรณรงค์ในการที่จะรับอาสานำซะกาตฟิตรอห์ข้าวสารเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่คนยากคนจนนะครับซึ่งเราจะรับวันสุดท้ายก็คือวันที่31เพราะต้องแจกจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนการละหมาดอีดนะครับประการต่อไปนะครับเราพูดถึงซะกาตฟิตรอห์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงซะกาตที่เป็นซะกาตทรัพย์สินนะครับซะกาตทรัพย์สินเนี่ยมีหลังซะกาตฟิตรอห์เพราะว่าซะกาตฟิตรอห์เนี่ยเริ่มประมาณปีที่2ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะฮ์ไปนครมะดีนะห์เพราะว่าสถานการณ์ความยากจนมันบังคับให้ท่านนบีต้องดำเนินมาตรการจ่ายซะกาตฟิตรอห์หรือฟิตรอห์เหมือนกันนะครับแต่ว่าซะกาตทรัพย์สินเนี่ยมันมาเริ่มตอนที่มุสลิมเริ่มมีความมั่งคั่งละมีทรัพย์สินในกองคลังเยอะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์เหมือนกับนครรัฐและเป็นรัฐตามความหมายวิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบันด้วยนั่นก็คือมีอธิปไตยคืออัลลอฮ์นะครับไม่ใช่กษัตริย์นะครับแล้วก็นบีเองเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนอัลลอฮ์คือใช้วจนะของรัชวาลานะครับคือคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นธรรมนูญปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติกับคนมุสลิมนะครับที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในคัมภีร์กุรอานมะดีนะห์ก็เป็นดินแดนนะครับที่เป็นรัฐทีนี้ปลายสมัยนี้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดท่านไปอยู่ที่นั่น10ปีปีที่2เริ่มไม่มีการจ่ายซะกาตฟิตรอห์แต่ประมาณปีที่8ปีที่9เนี่ยนะครับเริ่มมีเรื่องซะกาตทรัพย์สินนะครับทำไมเพราะว่านอกจากซะกาตเนี่ยนะครับมุสลิมยังได้ความมั่งคั่งมาจากอะไรได้ความมั่งคั่งมาจากสงครามที่มุสลิมถูกรุกรานจากชาวมักกะห์นะครับพอพ่ายแพ้สงครามนะครับพวกข้าศึกก็ทิ้งอาวุธทิ้งโล่ทิ้งเสบียงทิ้งคนของตัวเองเอาไว้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าทรัพย์เฉลยหรือทรัพย์ที่ได้มาจากการสงครามเพราะก่อนหน้านี้นะครับเวลาทำสงครามกันถ้าสมมุติว่าคุณฆ่าศัตรูได้ทรัพย์สินของศัตรูเนี่ยตกเป็นของคุณหมดแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกครองมะดีนะห์ปุ๊บเนี่ยอัลเลาะห์มีบัญชามาว่าทรัพย์ของข้าศึกที่ตกอยู่ในสนามรบเนี่ยนะครับจะเอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้จะต้องเอามากองเอาไว้ต่อหน้าท่านนบีอันนี้เป็นบทบัญญัติที่มีกล่าวในคัมภีร์กุรอานและกำหนดว่า1ใน5หรือ 20%นะครับของทรัพย์เฉลยที่เก็บได้มาจากสนามรบหลังจากสงครามต้องสงบก่อนนะครับเอาทรัพย์เหล่านั้นมาให้กับท่านนบีนบีจะได้รับ 20% 20% เนี่ยนะครับหรือ1ใน5เนี่ยเรียกว่าคุมจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวท่านแล้วก็คนยากจนคนขัดสนลูกกำพร้าแม่ไม้ที่ว่าสามีไปตายในสนามรบความมั่งคั่งเรื่องความหมายแล้วไงนะครับจากสงครามที่ศัตรูมารุกรานและไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับมีหลายครั้งเพราะนั้นความมั่งคั่งเข้ามามันจำเป็นต้องมีการแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากสนามรบมุสลิมห้ามนำเอาทรัพย์สินที่เก็บจากสนามรบไปเป็นของตัวเองความมั่งคั่งก็เกิดขึ้นปัญหาก็คือว่าจะแบ่งยังไงนะครับเพราะนั้นนะครับก็มีการแบ่งว่าทรัพย์เฉลยต้องแบ่ง
ให้กับนบี1ใน5อีก4ใน5ครับนบีจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการทำสงครามตามแต่ท่านจะพิจารณาและนอกจากนี้แล้วนะครับช่วงเวลานั้นมุสลิมก็มั่งคั่งขึ้นพอมั่งขึ้นปั๊บเนี่ยมั่งคั่งขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีการแจกจ่ายนะครับทรัพย์สินไปในหมู่คนยากจนหรือเอาไปพัฒนาเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีการเก็บภาษีที่เรียกว่าซะกาตนี่เองเกิดขึ้นจริงๆแล้วซะกาตก็คือภาษีทางศาสนาแต่มันแตกต่างจากภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับรัฐบาลคือจ่ายให้กับรัฐบาลเนี่ยเราไม่อยากจ่ายเพราะเรารู้ว่าภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุด 30% ถูกคอร์รัปชันเพราะต้องถูกเอาไปทอนในโครงการต่างๆนะครับมันมีมาตั้งแต่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์เขาวิจัยกันออกมาตั้งแต่ปี2515ว่าภาษีหรืองบประมาณนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับถูกคอร์รัปชันไปอย่างต่ำ 30% นะครับก็มีใครอยากจะจ่ายแต่จำเป็นต้องจ่ายนะครับเพราะไม่จ่ายก็ถูกจับได้ก็ต้องถูกปรับถูกลงโทษนะครับแต่เรื่องของซะกาตเนี่ยนะครับเราจ่ายเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งเมื่อเราทำตามอัลลอฮ์สั่งมันเป็นการแสดงความเคารพสักการะที่เราเต็มใจและอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องจ่ายผ่านกรมสรรพากรเราไปจ่ายโดยตรงให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ8ประเภทซึ่งเราพิจารณาได้นะครับอันนี้หลวงการเก็บภาษีนะมันไม่ใช่นวัตกรรมของกัมพีกุรานนะครับสมัยบาบิโลนเนี่ยรายได้ของวิหารและนักบวชเนี่ยมาจากสิ่งบูชาที่เป็นข้อบังคับซึ่งรวมถึงอากร10ชักหนึ่งเก็บร้อยละ10มาพูดง่ายๆนะครับอากรเหล่านี้เนี่ยประชากรทุกชนชั้นตั้งแต่กษัตริย์ลงมาต้องจ่ายในรูปของเมล็ดธัญพืชหรือเงินที่มีมูลค่าเท่ากันนี่คือรูปแบบของภาษีในทางรัฐะนะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับคราวนี้คำสั่งเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยของนบีอิสมาอินนบีอิสมาอินเป็นลูกของนบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนะได้รับบทบัญญัติเรื่องของการทำฮัจญ์และก็เรื่องของการละหมาดเมื่อท่านสร้างกาบานี้นะครับอัลลอฮ์สั่งให้ท่านสร้างเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮิมเนี่ยไม่รู้ว่าจะสักการะคือจะละหมาดนะเคารพสักการะพระองค์อย่างไรขอพระองค์ได้โปรดชี้แจงแสดงให้เห็นด้วยว่าจะละหมาดอย่างไรจะทำฮัจญ์อย่างไรเพราะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้รับวะฮีหรือการประทานวิธีการที่จะเวียนรอบกะบะแล้วก็การละหมาดซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนบีทุกคนนะครับละหมาดโดยการก้มกราบซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่เรื่องของซะกาตเนี่ยนะครับมากล่าวในสมัยของอิสมาอีลลูกของท่านนะครับแล้วก็ปฏิบัติกันมาตอนแรกๆหลังจากนั้นก็หายไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับในสมัยของบันีอิสราเอลนะครับลูกหลานของนบียะกูบไม่ว่าจะเป็นโมเสสหรือนบีอีสานะครับก้อนนี้ก็ถูกบัญชานะครับให้เคารพพักดีอัลลอฮ์อย่าเคารพกราบไหว้สิ่งใดนะครับทำศาสนาของพวกเขาให้เป็นของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งมั่นต่อพระองค์และดำรงละหมาดและก็จ่ายซะกาตเพราะนี้เท่านั้นคือศาสนาที่แท้จริงและถูกต้องที่สุดเพราะนั้นนะครับหลังสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยบทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยมันถูกประทานมาแล้วและมีการปฏิบัติกันเพียงแต่ว่าในซีกของนบีอิสมาอีลที่เป็นต้นตระกูลของนบีอาหรับนะครับผู้คนเนี่ยนะครับก็หลงลืมและไม่ปฏิบัติกันนะครับจนกระทั่งหายไปเลยแต่ว่าในสมัยของนบีมูซาของพระเยซูนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยเขาได้รับคำบัญชามาดังนั้นเขาจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็เขาจ่าย 10% คำว่าทสางไม่ใช่คำว่าทส1ใน10ทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระเจ้าเห็นไหมแนวความคิดว่าทรัพย์สินเนี่ยทรัพยากรเนี่ยเป็นของพระเจ้ามีมาก่อนหน้าอิสลามแล้วเป็นของพระเจ้าเพราะนั้นคุณต้องเอาไปแบ่งจ่ายพระเจ้าให้คุณเยอะแล้วเหลือคุณแบ่งจ่ายบ้างหรือผลได้เป็นปีๆจากพืชพันธุ์ในนาของท่านนั้นท่านจงจ่ายจงถวายทสางได้มา10ถังจ่าย1ถังนะครับเราให้ทสางในอิสราเอลแก่คนเลวีหมายความว่าพระเจ้าได้กำหนดให้เอาภาษี1ใน10หรือทสางเนี่ยไปให้แก่คนเลวีคนเลวีคือลูกหลานนบีฮารูนทำหน้าที่ในการดูแลวิหารนะครับทำความสะอาดนะครับเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติคืองานปฏิบัติที่เต็นท์นัดพบ
หมายถึงว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะไปทำฮัจญ์ไปพบกันที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อที่ทำฮัจญ์ที่นั่นฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีคนมาหรือองค์กรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดหาเต็นท์จัดหาน้ำความปลอดภัยสิ่งอำนวยสะดวกเหมือนกับที่คนมุสลิมไปทำมาที่กาบ้าหรือมักกะในปัจจุบันนี้แหละครับเข้าเงินมาจากไหนนะครับสมัยก่อนก็เอามาจากเนี่ยเงินทศางที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่มีบทบัญญัติเอาไว้นะครับในคัมภีร์ไบเบิลให้เราได้รู้นะครับอันนี้ต่อไปนะครับให้เรามาดูนะครับว่าก่อนหน้าอิสลามก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดนะครับพวกบันิอิสราเอลซึ่งประกอบไปด้วยชาวยิวและคริสเตียนเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องสการอย่างไรวิธีการจ่าย คัมภีร์ไบเบิลกำหนดนะครับว่าคนที่เป็นชาวยิวชาวคริสเตียนก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดสัมนะครับต้องจ่าย1ใน10ของผลผลิตการเกษตรและก็ปศุสัตว์นี่กล่าวไว้นะครับผลผลิตเกษตรปศุสัตว์จ่าย1ใน10เลี้ยงแกะ10ตัวจ่าย1มี20จ่าย2อายุ20ขึ้นไปไม่ว่ารวยหรือจนต้องจ่ายครึ่งเชเคลเป็นสกาตทุก3ปีนะครับจะรวยหรือจนอายุ20ขึ้นไปต้องจ่ายนะครับครึ่งเชเคลซึ่งเป็นสกุลเงินของชาวอิสราเอลเขาในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้คำว่าเชเคลอยู่แล้วก็จ่ายทุก3ปีผู้ที่จัดเก็บหรือกองคลังหรือสรรพากรนะครับก็คือกองคลังของวิหารแห่งเยรูซาเล็มเพราะว่าเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิหารนะครับหรือมัสยิดพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอมัสยิดอัลอักซอเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยนบีสุไลมานนบีสุไลมานสร้างมัสยิดอัลอักซอขึ้นมาก็โดยการใช้ฐานรากที่นบีอิบรอฮีมสร้างเอาไว้นะครับบนที่เดิมเพราะมีประวัติศาสตร์มีหลักฐานยืนยันว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมสร้างกะอ์บะฮ์ที่นครมักกะฮ์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีก40ปีท่านได้สร้างมัสยิดอัลอักซอขึ้นที่ในเมืองเยรูซาเล็มและมัสยิดแห่งนี้เองนะครับที่เป็นที่ตั้งที่ทำงานที่สวดมนต์ของพวกบาทหลวงชาวยิวนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้เขาก็ทำหน้าที่ในการเก็บเหมือนกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือสรรพากรนะครับแต่จ่ายทุก3ปีผู้จัดเก็บคือกองคลังวิหารแห่งเยรูซาเล็มนะครับครึ่งหนึ่งของทศาลที่เก็บทศาลที่เก็บได้เนี่ยจะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาหมายความว่าถ้ามีเงินเข้ามาแสนหนึ่งแสนเชเคลหรือว่ามีพืชผลปศุสัตว์ที่ถูกจ่ายมาเป็นทศาลเนี่ยนะครับจะต้องเอามารวมเอาไว้ครึ่งหนึ่งเป็นของนักบวชที่ดูแลวิหารมาถึงกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังเอาไปแล้วครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะจัดสรรให้แก่เจ้าให้แก่พวกเลวีนะครับครึ่งหนึ่งทศาลที่เก็บได้จะถูกจัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่ทางศาสนาไอ้ที่อีกครึ่งหนึ่งนะครับ1ใน10เนี่ยจากที่เหลือถูกนำไปให้พวกเลวีคือลูกหลานของนบีฮารูนนะครับที่ทำหน้าที่ในการดูแลวิหารนะครับเหลืออีก1ใน10นะครับอีก1ใน10เนี่ยสำหรับดูแลคนที่ไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มไอ้ที่เหลือจากนั้นนะครับส่วนที่เหลือนำไปใช้ดูแลแม่ไม้เด็กกำพร้าคนยากจนสรุปแล้วแม่ไม้เด็กกำพร้าคนยากจนได้ส่วนแบ่งจากทศางเนี่ยนิดเดียวนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันนะครับก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดโดยพวกลูกหลานอิสราเอลและมีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะนั้นนบีมูฮัมมัดสัมเนี่ยพอมาถึงเนี่ยก็เริ่มปฏิรูปแล้วว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราจะไปตามแบบชาวยิวชาวคริสเตียนไม่ได้ก็เลยต้องมีการกำหนดนะครับว่าจะต้องมีการจ่ายซะกาตนะครับคนที่จะจ่ายซะกาตเนี่ยต้องเป็นมุสลิมต้องบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับเราเรียนรู้กันมาใช่ไหมว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกทางเพศอายุประมาณ 12-13 ถ้ามีทรัพย์สินเกินที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับก็ต้องจ่ายซะกาตเพราะซะกาตเนี่ยไม่ได้คิดจากสถานะของเด็กว่าจะเป็นกำพร้าหรือไม่แต่คิดจากทรัพย์สินว่า
ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเด็กกำพร้าถ้ามีทรัพย์สินเกินที่ศาสนากำหนดก็จะต้องให้คนมาคอยดูแลคิดแล้วก็จ่ายซะกาตแล้วต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยนะครับแล้วมีทรัพย์สินถึงพิกัดนะครับพิกัดที่ต้องจ่ายก็หมายความว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทไปคิดดูแล้วกันนะครับถ้าคุณมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นทองอะไรก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้เป็นทรัพย์สินนั่นแหละนะครับถ้ามีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทเป็นหน้าที่ของคุณต้องจ่ายซะกาตและเราใช้คำว่าจ่ายซะกาตไม่ใช่บริจาคซะกาตนะครับผมพูดเมื่อคราวที่แล้วนี้นะครับในเวทีสวนาซอดาเกาะเราเรียกบริจาคทำบุญทำทานเนี่ยบริจาคทำบุญทำทานแต่ซะกาตเนี่ยเราต้องใช้คำว่าจ่ายมันเป็นหน้าที่ต้องใช้คำว่าจ่ายนะครับแล้วก็ถือครองทรัพย์สินไว้ครบ1ปีจารคติ354วันเหมือนกับว่าสรรพากรนะครับกำหนดให้เราจะต้องจ่ายภาษีพ.ร.ศ. 91วันสุดท้ายคือ31มีนาคมมันมีรอบปีภาษีของมันนะครับอิสลามก็มาวางกฎระเบียบเอาไว้นะครับทรัพย์สินที่ต้องนำมาจ่ายซะกาตมีอะไรบ้างนะครับคือเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในธนาคารแอบซ่อนคนที่บ้านไว้คนที่บ้านไม่รู้แต่ถ้าเรารู้พระเจ้าก็รู้เอามารวมด้วยนะครับทองคำไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองรูปพรรณนะครับต้องเอามาคิดด้วยเพราะว่ามันมีสภาพคล่องมันใช้แทนเงินได้ถ้าคุณไม่มีเงินสดคุณมีทองคำเป็นสร้อยคออยู่คุณเอาไปขายได้ทันทีได้เงินมาทันทีเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องนะครับคุณต้องจ่ายเอาเงินสดทองคำมารวมกันนอกจากนี้แล้วสินค้าที่คุณขายไม่ใช่สินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเช่นผลไม้เนื้อสดสินค้าเนี่ยหมายถึงสินค้าที่มัน durable คือคงทนนะครับอย่างเช่นปูนทรายอะไรพวกนี้นะครับไม้นะครับแม้กระทั่งที่ดินถ้าคุณซื้อมานะครับเพื่อขายที่ดินก็เป็นสินค้าคุณต้องมาประเมินที่ดินนะรถถ้าคุณซื้อมาขับไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อมาเป็นสินค้าเพื่อขายเมื่อครบรอบปีขายไม่ได้คุณก็ต้องประเมินราคารถยนต์แล้วก็มาจ่ายภาษีนะครับบ้านก็เช่นกันนะครับคุณไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีบ้านเอาไว้ให้เช่านะครับบ้านให้เช่าเนี่ยคุณก็เอาค่าเช่ามารวมกับเงินแล้วคุณก็จ่ายซะกาตนะครับแต่ถ้าคุณขายบ้านนะครับคุณขายบ้านบ้านก็เป็นสินค้าคุณก็ต้องประเมินเพราะฉะนั้นนะครับพอมาถึงปีเนี่ยนะครับใกล้ๆช่วงเดือนรอมฎอนหรือปีจ่ายซะกาตเนี่ยทุกคนจะไม่กักตุนสินค้าเพราะกักตุนมาแล้วขายไม่ได้ก็โดนซะกาตเห็นไปมันเป็นการป้องกันการกักตุนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายทุกปีนะครับต้องจ่ายทุกปีอันนี้ก็อีกอันหนึ่งผลผลิตการเกษตรนะครับคุณมีที่ดินอยู่คุณพ่อปลูกพืชและใช้น้ำตามธรรมชาตินะครับก็คิด 10% แต่ถ้าหากว่าใช้การชลประทานใช้เครื่องจักรใช้เครื่องสูบน้ำนะครับต้องลงทุนใช้น้ำมงน้ำมันก็คิด 5% นะครับแล้วถ้าเป็นปศุสัตว์เลี้ยงแกะถ้าถึง30ตัวก็ต้องจ่ายถ้าเลี้ยงวัวนะครับมี5ตัว10ตัวมันก็จะมีอัตราซึ่งผมจะไม่พูดในเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่เราไม่ได้เลี้ยงแกะไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับส่วนใหญ่จะเลี้ยงต้อยครับครับเลี้ยงต้อยไม่ต้องจ่ายอากาศนะครับโอเคแล้วก็ทรัพย์ที่พบได้ในดินนะครับขุดดินไปขุดส้วมไปนะครับเจอกำปั่นทองคำขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับถ้าเป็นของเราก็จ่าย 20% เพราะได้มาฟรีไม่ต้องลงแรงอะไรมากนะครับโอเคทีนี้ซะกาตเนี่ยนะครับ8ประเภทคุณต้องระวังด้วยนะครับออกสอบทุกครั้งนะครับไปจ่ายให้ถูกประเภทนะครับประเภทแรกก็คือคนยากจนคนขัดสน2ประเภทนี้ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับเบื้องต้นคนยากจนใครไม่รู้จักยกมือผมไม่มีนะแสดงว่ารวยกันหมดยากจนก็คือหาเช้าไม่พอกินข้ามขัดสนเนี่ยนะครับก็บางทีเคยมีแต่ตอนนี้ขาดสนนะครับปี40วิกฤตต้มยำกุ้ง
นะครับนักธุรกิจเนี่ยล้มละลายนะครับต้องขายเบนซ์แล้วก็มาขับโตโยต้านะครับบ้านจำเป็นต้องมีอยู่เพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอะนะครับคนเหล่านี้เขาขัดสนคนเหล่านี้สามารถได้รับสกาดเพื่ออะไรครับเขามีความสามารถแต่เขาไม่อยากจะล้มหรอกแต่สภาวะเศรษฐกิจมันทำให้เขาล้มเราต้องช่วยประยุงเขาขึ้นมาเพื่อให้เขามีแรงนะครับใช้ความสามารถของเขานะครับทำธุรกิจจ้างคนแล้วเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นอกจากจะจ้างคนแล้วนอกจากเลี้ยงดูครอบครัวแล้วจ่ายภาษีให้กับรัฐเขาเกิดความขัดสนขึ้นมาเราจะบอกว่าเฮ้ยเขามีรถยนต์เขามีโตโยต้าแคมรี่ไอเราขับรถซูซูกิป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กใช่ไหมไปเทียบกันตรงรถไม่ได้ไอคนขับซูซูกินะครับถ้าหากว่ามีเงิน1ล้านไอคนขับโตโยต้าแคมรี่นะเป็นหนี้ล้มละลายอยู่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไม่ใช่ไปมองว่าเฮ้ยเขามีรถยนต์เขามีบ้านดีกว่าเรามันอยู่ที่ตัวทรัพย์สินที่เราจะต้องพิจารณานะครับผู้มีใจโน้มมาสู่อิสลามก็ในสมัยก่อนนะครับก็คือคนที่มีใจมาสู่อิสลามจะครับรับอิสลามถูกกดขี่ข่มเหงทรมานขนาดหนักและส่วนใหญ่เป็นทาสนะครับจะปลดปล่อยให้เป็นอิสลามได้อย่างไรนบีก็เอาบทบัญชาของอัลเลาะห์นี่แหละว่าเอาซะกาตเนี่ยไปซื้อทาสเพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระหรือเมื่อเวลาสงครามนะครับมุสลิมถูกจับไปเป็นเฉลยหลังจากแลกตัวเฉลยกันแล้วนะครับถ้ายังมีเฉลยตกค้างอยู่ก็เอาเงินซะกาตเนี่ยนะครับไปไถ่ตัวมาได้นะครับผู้มีนิสิตล้นพ้นตัวนะครับพูดมีใจโน้มมาสู่อิสลามในสมัยก่อนนะครับอย่างเนี้ยอันนี้คุณมาเรียนกันเนี่ยถ้าคุณเริ่มสนใจอิสลามนะครับมูลนิธิก็มีเงินที่มาสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอนให้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเลยนะครับมีวิทยากรอย่างผมเนี่ยครับทางมูลที่ก็จ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์สุนบานก็ให้แต่วิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงอีกหลายคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาทำงานโดยที่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆแต่เขาหวังข้างบนเขารู้ว่ามันได้มากกว่าเขาก็มาทำให้พวกคุณนะครับพี่เลี้ยงต่างๆวิทยากรเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างผมเนี่ยนะครับอาจารย์สุไลมานนะครับครูต้อยก็ให้แต่ครูต้อยก็เสียสละเอาไปเป็นค่าอาหารให้แก่สตาฟนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยหวังอย่างข้างบนนะครับรางวัลตอบแทนแล้วก็จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์อาจารย์ได้ของอัลเลาะห์หมายความว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นเงินซะกาตสามารถเอาไปซื้ออาวุธไปซื้อเสบียงไปซื้ออะไรที่ง่ายๆก็คืองบกลาโหมอะสามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าในยามสงบไม่มีสงครามซะกาตก็เอาไปใช้ในการพัฒนาเช่นสร้างโรงเรียนให้ทุนการศึกษาแก่คนยากคนจนดูแลเด็กกำพร้าตั้งสถาบันเลี้ยงดูเด็กกำพร้านี่คือหน้าที่ของซะกาตนะครับเราต้องดูด้วยนะเวลาเราให้ซะกาตเนี่ยนะครับต้องให้ถูกประเภทเพราะถ้าเราให้ผิดประเภทก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้จ่ายซะกาตแล้วก็ผู้ที่พัดถิ่นหลงทางหมายถึงว่าเดินทางมานะครับมาทำธุระแล้วนะครับก็ปรากฏว่าถูกลักกระเป๋านะครับถูกฉกกระเป๋าไปไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านเงินซะกาตก็สามารถที่จะเอาไปช่วยได้นะครับอันนี้บุคคลที่ไม่มีสิทธิในสกาดนะครับนั่นก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือแนวดิ่งพ่อแม่ปู่ย่านะครับตายายเรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงไปเต็มที่เลยไม่ต้องเอาสกาดมาให้ถ้าเลี้ยงแล้วจนกระทั่งเงินหมดหรือเงินไม่ถึงขีดสกาดคุณก็ไม่ต้องจ่ายจะเอาสกาดไปให้พ่อแม่ให้ลูกเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่อยู่แล้วว่ามีนาฟะกะมีบัญชีนาฟะกะอยู่คุณเอาเงินจากบัญชีนั้นมาเลี้ยงให้เต็มที่เลยไม่มีเหลือก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตนะครับสามีหรือภรรยาเพราะว่าสามีนี่มีหน้าที่ต้องให้นาฟะกะกับภรรยาแล้วจะเอาซะกาตไปให้ไม่ได้นะครับต่อไปคนที่มีทรัพย์สินครบเกณฑ์จ่ายซะกาตยกเว้นผู้ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ผู้ทำหน้าที่จัดการซะกาตก็เหมือนกับทหารน่ะนะครับเขาไปต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ได้รับซะกาต
แรกอย่างนึงก็คือคนที่ทำหน้าที่จัดการอากาศเขาทำงาน full time เหมือนกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขาทำหน้าที่ full time เพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยก็ได้รับเงินเดือนหลายหมื่นอ่ะหรืออาจจะเป็นแสนอายุราชการนานนะครับเงินมาจากไหนอ่ะก็เงินมาจากภาษีอ่ะเพราะนั้นคนที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมทำบัญชีสำรวจคนที่ลำบากยากจนมีสิทธิ์ได้รับสกาดเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เขาทำงานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสกาดนะครับแล้วก็ครอบครัวท่านนบีมูฮัมหมัดไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะท่านไม่ต้องการให้มีข้อกล่าวหาว่าโอ้มูฮัมหมัดประกาศตัวเป็นนบีตั้งตัวเป็นประมุขเพื่อที่จะมารีดเอาสกาดเป็นภาษีสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองฉะนั้นนะครับครอบครัวของนบีมูฮัมหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีสิทธิ์รับซะกาตนะครับถ้าหากว่าจะเอาไปให้ท่านเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยเป็นของฮาดียะฉันให้ซะดะกอท่านก็ไม่รับนะขนาดว่าหลานของท่านเนี่ยนะครับเอาอินทผลัมใส่ปากกำลังเคี้ยวๆอยู่นะครับท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยถามว่าอินทผลัมนั้นมาจากไหนพอมีคนบอกว่าอันนี้เป็นสลักที่ให้มาท่านสั่งหลานของท่านเลยว่าให้ขายทิ้งไม่ให้กินเพราะสกาดเนี่ยมันเป็นสิทธิของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมันเป็นสิทธิที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้แล้วปัดประเภทเขามีสิทธิ์จะได้รับเมื่อเป็นสิทธิของเขามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอาไปจ่ายนะครับที่เราไปจ่ายก็เพราะว่าอัลลอฮ์สั่งเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีสิทธิ์ในทรัพย์สินมีสิทธิ์ในตัวเราเมื่ออัลลอฮ์มีสิทธิ์ในทรัพย์สินมีสิทธิ์ในตัวเราเราผู้มีทรัพย์สินเราก็มีหน้าที่นะครับจะต้องจ่ายทรัพย์สินที่ถึงกําหนดเนี่ยไปให้แก่ผู้ที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติกันและซะกาตเนี่ยนะครับพอเราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดแล้วชำระทรัพย์สินของเราด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราได้ทรัพย์สินมาเนื่องจากเรามีเวลาเวลาเนี่ยคือชีวิตที่อัลเลาะห์ให้แก่เราบนโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะซื้อเวลาขึ้นทางด่วนเราต้องจ่ายค่าทางด่วน40บาทเนี่ยเพื่อซื้อเวลาเพื่อจะได้ผลประโยชน์ในการนำเสนอโปรเจกต์อะไรคราวนี้เมื่อเรามีชีวิตแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นต้องจ่ายค่าเวลาค่าชีวิตของเราที่อัลเลาะห์ให้เวลาให้ชีวิตกับเราในจํานวนที่เขาได้ทรงกําหนดนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่จ่ายซะกาตมันจะเปรียบเสมือนกับน้ําเราจะหากินมาโดยสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยแต่ว่าพอสิ้นปีเรามีทรัพย์สินถึงกําหนดเราไม่จ่ายซะกาตไอ้ซะกาตที่เราไม่จ่ายมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับก้อนขี้จิ้งจกเล็กๆที่ตกลงไปในแก้วน้ําของเราที่สะอาดเนี่ยนะครับแล้วเราก็หยิบเอาน้ำในแก้วนะครับยกขึ้นมาดื่มก็น้ำผสมคิดจริงจกคุณก็ลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนว่าอย่าดื่มน้ำที่มีคิดจริงจกตกลงไปคิดจริงจกที่ตกลงไปก็คือสกาดที่เราไม่ยอมจ่ายเมื่อทรัพย์สินของเราถึงกำหนดนะครับโอเคก็อยากจะฝากเอาไว้กับเรานะครับว่าวันนี้เรียนเรื่องสกาดไปซะกาตเป็นข้อกำหนดเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าจงจ่ายซะกาตเพราะนั้นเราต้องพยายามหาทางจ่ายซะกาตให้ได้และตั้งใจว่าปีถัดไปจะจ่ายให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณจะเห็นเองนะครับว่าทรัพย์สินของคุณความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้คุณเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะซะกาตแปลว่าการเจริญงอกงามแปลว่าการเติบโตขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจติดตามขอสภาได้ส่งประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์